สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์ธราดลแสงสุขนะครับในรายวิชา GEN 102ประวัติศาสตร์ปรัชญาและสังคมหลังจากที่ในคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของประวัติแล้วก็พัฒนาการของเรื่องของปรัชญาแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสาขานะครับของวิชาปรัชญานะครับวิชาของปรัชญาเนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็น5สาขาหลักใหญ่ๆนะครับอันแรกเลยก็คืออภิปรัชญานะครับอภิปรัชญาเนี่ยเป็นสาขาที่ว่าด้วยเรื่องของความจริงนะครับอภิปรัชญาจะศึกษาว่าโลกและจักรวาล นะครับตลอดจนธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมีความจริงเป็นอย่างไรนะครับความเป็นจริงที่อภิปรัชญาแสวงหาเนี่ยนะครับเป็นความจริงสุดท้ายอันเป็นพื้นฐานที่มาจากความเป็นจริงสูงสุดนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นultimate reality นะครับหรือสัจจะนิรันดร์นั่นเองนะครับสาขาที่2นะครับก็คือเรื่องของญาณวิทยานะครับหรือที่ว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีความรู้นะครับญาณวิทยานะครับเป็นสาขาปรัชญาที่สนใจศึกษาเพื่อหาคำตอบว่าเราเนี่ยจะรู้ความเป็นจริงได้อย่างไรนะครับความรู้ที่ถูกต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับอะไรคือลักษณะทั่วไปของความรู้นะครับและความรู้เนี่ยจะได้มาอย่างไรนะครับสาขาต่อไปนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือจริยศาสตร์นะครับหรือจริยปรัชญานะครับเป็นสาขาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความดีความชั่วนะครับความถูกหรือความผิดนะครับตลอดจนศึกษาว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับควรที่จะแสวงหาอะไรและควรจะทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีนะครับความดีความชั่วนะครับมีจริงหรือไม่นะครับหรือเป็นเพียงแค่สิ่งที่คนเนี่ยสมมุติขึ้นมานะครับมีมาตรฐานอย่างไรนะครับอะไรที่จะเป็นตัวตัดสินในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของความดีนะครับและถ้ามีนะครับมาตรฐานนั้นนะครับคืออะไรนะครับในการที่จะแบ่งคนเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริยศาสตร์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้อื่นหรือกับตนเองนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นคนดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับสาขาต่อไปนะครับก็คือตรรกวิทยานะครับหรือตรรกศาสตร์นะครับตรรกวิทยาหรือตรรกศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นสาขาทางปรัชญาที่ว่าด้วยเหตุผลนะครับและการใช้เหตุผลในการศึกษากฎเกณฑ์นะครับความถูกผิดในเรื่องของการโต้แย้งนะครับจุดบกพร่องในการเสนอเหตุผลนะครับว่าการอ้างเหตุผลต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้กี่วิธีอะไรอย่างไรนะครับและแต่ละวิธีเนี่ยจะมีลักษณะหรือมีข้อดีข้อเสียอย่างไรหรือการอ้างเหตุผลแบบไหนจึงจะสมเหตุสมผลนะครับเป็นต้นนะครับเรื่องของตรรกวิทยาเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุและผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของความดีพูดถึงเรื่องของความชั่วความถูกความผิดนะครับการที่เราจะตัดสินได้ประเด็นดังกล่าวได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีเหตุผลในการรองรับนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องของมาตรฐานแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับในการที่จะระบุว่าคนดีคนดีในความหมายของคนคนหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกับอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคนแต่ละคนเนี่ยจะมีเหตุผลหรือมีมาตรฐานในการวัดความดีนั้นอย่างไรนะครับสาขาต่อไปนะครับก็คือเรื่องของสุนทรียศาสตร์นะครับสุนทรียศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับค่าทางสุนทรียะนะครับสุนทรียะก็คือความงามนะครับความสวยงามนะครับความรื่นรมนะครับความงามของสิ่งต่างๆในโลกนะครับความงามของศิลปะนะครับว่าความงามนั้นน่ะคืออะไรนะครับความงามที่แท้จริงที่จริงแท้นั้นมีหรือไม่นะครับหรือเป็นเพียงแค่ความรู้สึกของมนุษย์นะครับคล้ายๆกับในเรื่องของตรรกวิทยาเมื่อกี้นะครับเรื่องของเหตุผลเรื่องของความงามนะครับมันเป็นเรื่องที่มนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะมีความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความงามเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ตัวเราเนี่ยอาจจะมองว่าสิ่งนี้มันคือความสวยงามแต่ถ้าเราไปถามคนอื่นเขาอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกับเราก็ได้เขาอาจจะมองว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ความสวยงามอย่างนี้ต่างหากถึงเป็นความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนทรียศาสตร์
จึงทำหน้าที่มองว่าความสวยงามที่แท้จริงเนี่ยควรจะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับกำหนดเป็นจะใช้คำว่ามาตรฐานกลางนะครับในเรื่องของความสวยความงามเนี่ยขึ้นมานะครับปรัชญากับศาสตร์อื่นๆนะครับปรัชญาเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนานะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของสังคมการเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งจิตวิทยานะครับในเรื่องของศาสนานะครับปรัชญากับศาสนาเนี่ยบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับปรัชญากับศาสนานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรัชญากับศาสนาเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่นะครับก็คือต่างฝ่ายต่างมุ่งแสวงหาความจริงสูงสุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวมนุษย์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับทั่วๆไปของมนุษย์นะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เรียกว่าความดีนะครับเช่นเดียวกันปรัชญาก็มุ่งแสวงหาความดีใช่ไหมครับความดีความถูกต้องความรู้นะครับเช่นเดียวกันศาสนาก็จะเป็นตัวกำหนดว่าอะไรคือความดีนะครับศาสนาทุกศาสนาล้วนแล้วแต่สอนให้คนเป็นคนดีเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับกระบวนการนะครับขึ้นอยู่กับคำสั่งสอนขึ้นอยู่กับคัมภีร์ขึ้นอยู่กับผู้ที่เผยแพร่ศาสนานั้นๆว่าแต่ละท่านเนี่ยมีมุมมองในเรื่องของความดีที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับปรัชญากับศาสนาก็มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับกล่าวคือนักปรัชญาเนี่ยนะครับเมื่อเขาค้นพบแล้วเขาก็หยุดนะครับหากแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของศาสนาแล้วเนี่ยเมื่อเขาค้นพบความดีแล้วเขาก็จะมุ่งที่จะเผยแพร่ความดีนั้นนะครับให้คนรู้จักให้เป็นที่แพร่หลายให้คนเลื่อมใสศรัทธาเพื่อเป็นการสืบทอดทำนุบำรุงศาสนานั้นๆต่อไปนะครับในเรื่องของศาสนานะครับในเรื่องของศาสนาลักษณะสำคัญของศาสนาเนี่ยนะครับศาสนาเนี่ยก็จะมีศาสดานะครับเป็นผู้ที่ประกาศคำสอนนะครับหรือเป็นผู้ที่ก่อตั้งศาสนาขึ้นนะครับส่วนปรัชญาเนี่ยก็จะมีนักปรัชญานะครับเป็นผู้ประกาศทัศนะนะครับหรือเป็นผู้ที่เผยแพร่ทัศนะทางปรัชญาของตนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนักปรัชญาเองก็จะไม่ได้ตั้งตนเองเป็นศาสดานะครับไม่ได้แต่งตั้งตนเองเป็นผู้นำใครนะครับมุ่งที่จะเผยแพร่ให้คนรู้นะครับทีนี้ความน่าเชื่อถือของนักปรัชญาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เขาเผยแพร่นั้นนะครับคนเนี่ยมีความเชื่อในสิ่งที่นักปรัชญานั้นเผยแพร่เพียงใดนะครับศาสนามีคัมภีร์นะครับเป็นสิ่งที่คอยรวบรวมคำสอนเอาไว้นะครับและคัมภีร์ดังกล่าวเนี่ยถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของศาสนานั้นๆซึ่งผู้ใดเนี่ยจะลบหลู่หรือเหยียบย่ำไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันปรัชญาของนักปรัชญาเองเนี่ยก็จะถูกรวบรวมเอาไว้ในหนังสือนะครับแต่หนังสือของนักปรัชญาเนี่ยก็จะไม่ได้มีลักษณะที่มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับคัมภีร์ทางศาสนานะครับก็คือถ้าเป็นในเชิงของวิชาการแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหาเหตุผลนะครับมาหักล้างความเชื่อในเรื่องของปรัชญาได้เช่นเดียวกันนะครับศาสนามีศาสนบุคคลนะครับหรือคณะบุคคลที่ทำหน้าที่สืบทอดคำสอนนะครับศาสนามีพิธีกรรมนะครับที่เรียกว่าศาสนพิธีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปรัชญาเขาจะไม่มีพิธีการใดๆนะครับศาสนาจะมีศาสนสถานนะครับเพื่อเป็นสถานที่ที่คอยประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับแต่ในขณะเดียวกันปรัชญาก็จะไม่มีสถานที่แบบนี้นะครับนักปรัชญาสามารถที่จะเผยแพร่ความเชื่อของตัวเองนะครับที่ไหนก็ได้นะครับศาสนาจะต้องมีศาสนิกชนนะครับหรือกลุ่มคนที่เลื่อมใสในศาสนานั้นๆนะครับส่วนปรัชญาเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีผู้ที่นับถือเลื่อมใสก็ได้นะครับอันนี้คือความแตกต่างของมันนะครับปรัชญากับวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์นะครับก็คือการบรรยายข้อมูลนะครับของประสบการณ์สมบูรณ์อย่างกลมกลืนกันด้วยคำพูดที่ง่ายที่สุดนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะหาได้จากประสบการณ์นะครับและการทดสอบนะครับวิทยาศาสตร์ต้องมีลักษณะที่เป็นสาธารณะนะครับวิทยาศาสตร์จะต้องมีลักษณะที่เป็นสากลนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการคาดหมายหรือทำนายอนาคตได้นะครับความเหมือนหรือความแตกต่างหรือความสัมพันธ์กันระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์
นะครับก็มีอยู่ด้วยกันหลายประการนะครับเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือประสบการณ์ธรรมดาของคนทั่วไปนี่แหละที่มีการจัดระบบระเบียบเอาไว้แล้วนะครับมีการศึกษาส่วนย่อยต่างๆนะครับในขณะเดียวกันปรัชญาคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละที่ผ่านการจัดระบบมาแล้วนะครับวิทยาศาสตร์เขาจะจัดข้อเท็จจริงเนี่ยจากประสบการณ์นะครับส่วนปรัชญาเนี่ยก็จะจัดข้อเท็จจริงจากประสบการณ์เช่นเดียวกันนะครับแต่อยู่ในสเกลที่กว้างกว่าทางวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาเนี่ยจะมีข้อสรุปอยู่ในขอบเขตของตนนะครับซึ่งอาจจะขัดแย้งกับสาขาอื่นก็ได้นะครับวิทยาศาสตร์ก็แบ่งออกเป็นหลายสาขานะครับข้อสรุปนะครับหรือหลักการของศาสนาของไม่ใช่ของศาสนาของสาขาหนึ่งอาจจะไปขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์สาขาอื่นก็ได้นะครับส่วนปรัชญาเนี่ยจะประสานความขัดแย้งของวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆนะครับโดยจะประมวลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความจริงเท่านั้นนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะอาศัยการทดลองนะครับเพื่อจัดประเภทข้อเท็จจริงนะครับโดยอ้างกฎความเป็นไปของข้อเท็จจริงนะครับแต่มิได้มีการอธิบายนะครับอย่างสิ้นเชิงนะครับส่วนของปรัชญาเนี่ยก็จะแสวงหาความจริงความเป็นระบบคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับแต่ปรัชญาเนี่ยจะพยายามศึกษาให้รู้ต้นเหตุและปลายเหตุนะครับแล้วมุ่งค้นหาคุณค่านะครับของวิทยาศาสตร์ในสาขานั้นๆ นะครับวิทยาศาสตร์นะครับยึดความเป็นจริงของสสารนะครับของพลังงานและอธิบายข้อเท็จจริงตามสมมุติฐานนะครับแต่ปรัชญาเนี่ยจะไม่ได้ยึดถืออะไรนะครับเพียงแค่สืบค้นความเหตุสมผลของความสมเหตุสมผลนะครับของสมมุติฐานนั้นๆเช่นเดียวกันนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยจะอาศัยการหาความจริงโดยการค้นคว้าการสังเกตการทดลองนะครับการตั้งสมมติฐานนะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับ5ข้ออันนี้วิทยาศาสตร์มัธยมนะครับตั้งสมมติฐานทดลองแล้วก็สรุปผลนะครับในส่วนของวิชาปรัชญาเนี่ยจะหาเหตุผลจากข้อเท็จจริงนะครับโดยอาศัยประสบการณ์นะครับบวกกับความคิดรวบยอดในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับจากหลายๆสาขานะครับแล้วก็จะมาตีความสิ่งเหล่านั้นเนี่ยโดยอาศัยหลักเหตุผลนะครับโดยจะกล่าวอย่างหนึ่งได้ว่านะครับเรื่องของวิธีการทางปรัชญานั้นเนี่ยจะเป็นวิธีที่อาศัยประสบการณ์นะครับและการค้นคว้าหาความเป็นจริงนะครับในส่วนของเรื่องของสาขาทางปรัชญาเนี่ยก็จะมีเนื้อหาสาระเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ